รางวัลที่1ค่ะมี3งวดติดแล้วจะเยอะสุดจะเป็นงวดแรกเลย30ล้านแล้วก็จะมี6ล้านบ้าง12ล้านบ้างค่ะมา2ผลแรกก็ถูกหวยไปแล้วมาขอที่นี่แหละผลแรกมาขอที่นี่ไปก็ถูกแล้วก็กลับมาผลที่2ก็ถูกอีกก็เลยมาผลที่3นี่แหละค่ะก่อนที่จะมาคือเราแบบรู้สึกแบบมีโรคแบบเจ็บป่วยหาหมออย่างเงี้ยตลอดแต่ที่มา3รอบนี้คือดีขึ้นมากเพราะว่าหนูขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องโชคลาภแล้วก็ขอเรื่องแบบครอบครัวด้วยทุกคนครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดจุฬามณีนะครับจังหวัดสมุทรสงครามนะครับบริเวณด้านหลังเป็นบรรยากาศทางเข้าวัดนะครับเรียกได้ว่ารถหลั่งไหลมาจากทั่วสารทิศนะครับเข้าออกวัดตลอด24ชั่วโมงเลยใน1วันนะครับคุณผู้ชมมีประชาชนเข้ามาในวัดนี้หลายหมื่นคนซึ่งเยอะมากๆจนที่จอดรถวัดแทบไม่เพียงพอนะครับทางวัดต้องตัดสินใจนะครับซื้อที่ดินนะครับกว่า23ไร่ทำการถมเพื่อทำลานจอดรถคนมาเยอะขนาดนี้เขามาทำอะไรกันด้านในมีอะไรเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันด้านในครับก็มาขอพรองค์พระท้าวเวสท่านคือเราไปแล้วก็ประสบผลสำเร็จนะที่เราขอไว้ก็คือได้เพื่อนๆที่มาก็คือได้โชคตรงนี้ไปแล้วก็ค้าขายเราก็ขายดีจากปกตินะคะใจเราศรัทธานะคะก็เลยกลับมาไหว้ท่านอีกศรัทธาในปู่มากเพราะว่ามารอบแรกก็คือขอเราได้เลยก่อนที่จะมาคือเราแบบรู้สึกแบบมีโรคแบบเจ็บป่วยหาหมออย่างเงี้ยตลอดแต่ที่มา3รอบนี้คือดีขึ้นมากเพราะว่าหนูขอเรื่องสุขภาพขอเรื่องโชคลาภแล้วก็ขอเรื่องแบบครอบครัวด้วยเห็นว่าคุณมากันเยอะไงด้วยความศรัทธาของเราเราก็อยากมาว่าตรงนี้มันลองดูคนมาเที่ยวกันเยอะก็อยากลองดูมาพอมาแล้วเรารู้สึกว่ามาแล้วสบายใจมาขอพรอะไรเงี้ยคนมากันเยอะนะมา2ผลแรกก็ถูกหวยไปแล้วมาขอที่นี่แหละผลแรกมาขอที่นี่ไปก็ถูกแล้วก็กลับมาผลที่2ก็ถูกอีกก็เลยมาผลที่3นี่แหละค่ะก็รู้จักทางพวกสื่อโซเชียลแล้วก็ไปทำบุญตามวัดตามอะไรเงี้ยก็ศึกษาทาง YouTube อะไรเงี้ยครับแล้วบางคนก็ได้เขาลง YouTube อยู่แล้วพอสำเร็จเราก็อยากสำเร็จมั่งแล้วเราก็คิดว่าเราเดินทางสายบุญอาจจะให้ทำให้เราดีขึ้นอะไรเงี้ยแต่ก็ดีนะก็ได้เหมือนกันมาขอวันนี้เรามาเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับครั้งที่4ที่5แล้วครับต้นกำเนิดของท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีเริ่มต้นจากเจ้าอาวาสได้หลับไป4วันฝันว่าเจอกับท้าวเวสสุวรรณจึงได้บอกกล่าวกับท่านว่าหากพากลับมาได้จะสร้างท้าวเวสสุวรรณไว้ที่วัดแห่งนี้ทำให้เจ้าอาวาสได้ฟื้นกลับมาตั้งแต่นั้นก็มีประชาชนหลั่งไหลมาสักการะท้าวเวสสุวรรณหลายคนก็ได้โชคถูกรางวัลเล็กๆไปจนถึงรางวัลที่1ที่1ค่ะมี3งวดติดแล้วจะเยอะสุดจะเป็นงวดแรกเลย30ล้านแล้วก็จะมี6ล้านบ้าง12ล้านบ้างค่ะมันลอตเตอรี่มันเยอะค่ะมันก็กระจายความเสี่ยงกันเยอะคนเขาจะได้เลขมาจากไหนบ้างครับแต่ก่อนจะเป็นหางประทัดนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางวัดยกเลิกจุดแล้วค่ะส่วนมากจะเซียมซีกับหลวงไข่2อย่างค่ะวันหยุดเหรอยิ่งวันเสาร์นะครับตั้งแต่กลางวันยันกลางคืนเนี่ยผมว่าต้องมีถึง 5-6 หมื่นคนเพราะว่ากลางวันเนี่ยตั้งแต่ตี5ตี4กว่าก็เริ่มมีคนมาแล้วมาไหว้แล้วและตลอดทั้งวันเลยรถติดยาวเยียดไปหมดทั้งวันแล้วกลางคืนแน่นกว่ายาวยันตี3ตี4ต้องใช้เงินซื้อที่ดินเนี่ย130ล้านในการซื้อที่ดินครั้งนี้เพื่อที่จอดรถนะครับเพื่อที่จอดรถหลวงพ่อได้ลำลีไว้ก็สำเร็จนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เป็นของวัดนะฮะอันนี้ก็ร่วมบุญกันหลังจากที่ได้พูดคุยกับคนที่เดินทางมาที่นี่นะครับหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าตั้งใจมาที่วัดจุฬามณีเพื่อมา
สักการะท้าวเวสสุวรรณนะครับบางคนนะครับก็บอกว่าเพื่อนแนะนำมาหรือว่าคนรู้จักแนะนำมานะครับและที่สำคัญเลยครับช่วงนี้โซเชียลถือว่าแรงมากๆเลยครับหลายคนตามมาจาก Facebook TikTok ตั้งใจนะครับมาขอพรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินสุขภาพร่างกายและที่สำคัญนะครับมาที่นี่หลายคนไม่พลาดที่จะขอเรื่องโชคลาภนะครับสำหรับใครนะครับที่จะเดินทางมาที่วัดจุฬามณีแห่งนี้นะครับก็ต้องวางแผนให้ดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับคนหลั่งไหลมาสักการะท้าวเวสสุวรรณเยอะมากๆใน1วันช่วงนี้นะครับมีการแพร่ระบาดของโควิดก็ต้องระมัดระวังตัวเป็นพิเศษด้วยครับทางวัดนะครับยังฝากมาบอกว่านอกจากเรามาทําบุญขอพรแล้วนะครับยังอยากให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยครับข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ